มาดูบิ๊กป้อมท่านผู้ชมครับก็เตรียมจะลงพื้นที่ต่อเนื่องเหมือนกันวันพรุ่งนี้8มีนาคมบิ๊กป้อมจะไป2จังหวัดคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับจังหวัดสระบุรีไปติดตามสถานการณ์น้ำแต่ดูจังหวัดแล้วอย่างอยุธยาบิ๊กตู่ก็เพิ่งไปมานั่นน่ะสิค่ะบิ๊กป้อมก็ลงพื้นที่รู้สึกเหมือนหลายจังหวัดช่วงหลังมานี้จะเป็นการลงพื้นที่ไปตามหลังบิ๊กตู่นะสำหรับบิ๊กป้อมนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ช่วงประมาณสักบ่าย 2:00 น.บิ๊กป้อมจะไปที่อยุธยาก่อนนะครับไปติดตามแผนบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างนะครับแล้วก็แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญที่วัดสตือพุทธสายญาติอำเภอท่าเรือนะครับเสร็จแล้วช่วงประมาณสักบ่าย 3:00 น.ครับก็จะเดินทางไปที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีไปตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็กล่าวนโยบายมอบนโยบายพบปะประชาชนนี่ก็คือลงพื้นที่2จังหวัดพรุ่งนี้สำหรับบิ๊กป้อมแต่พูดถึงบิ๊กป้อมแล้วเมื่อวานนี้ถึงแม้จะเป็นวันหยุดเป็นวันมาฆบูชาวันสำคัญทางศาสนาปรากฏบิ๊กป้อมเองก็ลงพื้นที่เหมือนกันฮะแต่ว่าเป็นบรรยากาศแบบสบายๆ มาพร้อมกับเสื้อแจ็คเก็ตลายนี้อีกแล้วเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตคู่ใจนะช่วงหลังใส่บ่อยนะเป็นลายแบบเสือลายเสือแบบนี้แต่ว่าเห็นว่าดูเหมือนคนละสีใช่ไหมใช่คนละสีเหมือนจะมีอีกสีนึงอันนี้ก็เปลี่ยนมาใส่อีกสีนึงแต่ว่าลายเดียวกันบิ๊กป้อมไปทำบุญครับที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารนำพวงมาลัยไปไหว้ศาลสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถและเข้ากราบสักการะพระพุทธนรสีตรีโลกเชษฐ์พระประธานประจำพระโบสถ์ของวัดชนะสงครามนะครับมีการถวายสังฆทานกับทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสของวัดนะครับแล้วนอกจากทำบุญแล้วบิ๊กป้อมช่วงที่เวลาไปลงพื้นที่แบบสบายๆก็ต้องไปหาของกินบิ๊กป้อมไปที่นี่ฮะไปย่านบางลำพูไปที่ร้านปลาท่องโกคาเฟ่ที่เป็นร้านดังมีการสั่งข้าวขาหมูแดงหมูกรอบนะฮะข้าวหมูแดงหมูกรอบเกี๊ยวน้ำแล้วก็มีแฟนคลับเดี๋ยวมาขอถ่ายรูปให้กำลังใจกันนี่ก็มีแฟนคลับบิ๊กป้อมมาขอถ่ายรูปด้วยแบบนี้แต่อยากรู้นิดนึงทำไมบิ๊กป้อมมีเสื้อลายนี้หลายตัวจังเลยนั่นน่ะสิมาทำความรู้จักกับแบรนด์เสื้อคู่ใจของบิ๊กป้อมกันหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูการแต่งตัวตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาของบิ๊กป้อมกันด้วยค่ะคุณผู้ชมย้อนไปค่ะช่วงปลายมกราคมค่ะพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่งกายในมาดใหม่ที่ทำให้หลายๆคนต้องเหลียวหลังสวมเสื้อเชิ้ตฮาวายกางเกงยีนสีดำมีเสื้อแจ็คเก็ตลายเสือพื้นสีน้ำเงินเข้มตัวนี้มีรอยปักเสือตรงกลางด้วยน่าจะสื่อถึงว่าท่านเป็นนายทหารสายบูรพาพยัคฆ์หรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยสื่อมวลชนยังแซวบิ๊กป้อมเลยบอกว่าโอ้โหลุคใหม่แบบนี้เนี่ยทรงอย่างแบดนะเพราะว่าท่านดูวัยรุ่นมากแล้วตอนนั้นเพลงทรงอย่างแบดกำลังดังเลยนะคะทีนี้ถัดมาอีกเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ12กุมภาพันธ์ก่อนวันวาเลนไทน์2วันบิ๊กป้อมไปทำบุญที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปักเกร็ดในมาดใหม่นะคะครั้งนี้ใส่เสื้อเชิ้ตฮาวายด้านในเนี่ยคุณผู้ชมสีสดใสเลยเป็นสีชมพูกางเกงยีนสีน้ำเงินเข้มแล้วก็คลุมทับด้วยแจ็คเก็ตตัวเดียวตัวเดิมแถมคราวนี้เนี่ยไปร้องเพลงจริงๆด้วยขึ้นร้องเพลงทรงอย่างแบ๊กกับหลานๆที่หลายคนน่าจะจำบรรยากาศกันได้ค่ะแล้วก็ล่าสุด6มีนาคมเมื่อวานนี้วันมาฆบูชาที่คุณปิ่งเล่าที่บิ๊กป้อมไปวัดชนะสงครามก็ใส่เสื้อเชิ้ตฮาวายแต่ว่าเป็นอีกสีหนึ่งโทนเหลืองเทากางเกงยีนสีอ่อนแต่ว่าแจ็คเก็ตเนี่ยยังเป็นลายเสือรุ่นเดิมแต่คราวนี้เปลี่ยนพื้นหลังจากสีน้ำเงินเข้มมาเป็นสีอ่อนๆ อย่างสีชมพูแทนนะคะสำหรับแบรนด์แจ็คเก็ตที่บิ๊กป้อมสวมใส่คุณผู้ชมในการปรับภาพลักษณ์ให้ดูวัยรุ่นกระฉับกระเฉงขึ้นมากขึ้นเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะแบรนด์นี้มีชื่อว่าอิชชูค่ะชื่อรุ่นว่าไทเกอร์บอมเบอร์แจ็คเก็ตเป็นคอลเลกชันในปี2022ราคาตัวนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,890 บาทครับนี่ในโซเชียลเขาก็เอารูปบิ๊กป้อมไปเปรียบเทียบกับในแบบที่ใส่กันนะแบรนด์เองอิชชูไทยแลนด์เลยครับเพจของแบรนด์เองเขาก็เอาไปโพสต์เปรียบเทียบกันแบบนี้นี่นะคะมีนนทนนก็ใส่ตัวเดียวกันกับบิ๊กป้อมเลยนะนี่นะคะดาราดังหลายคนก็ใส่ค่ะคอลเลกชันนี้เนี่ยทางร้านเปิดพรีออเดอร์ไปตั้งแต่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังได้ลุงป้อมเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะเหมือนจะเป็นพรีเซนเตอร์ไปแล้วเพราะตอนหลังใส่บ่อยเอาจริงๆ ผมรู้จักเสื้อตัวนี้ก็พอบิ๊กป้อมนะใช่ไหมคะหลายคนรู้จักก็พอบิ๊กป้อมนี่แหละนะหลายคนพอเห็นบิ๊กป้อมใส่ถามหาแจ็คเก็ตรุ่นนี้กันเยอะมากขึ้นแล้วก็เจาะลึกไปที่แบรนด์อิชชูคุณผู้ชมเป็นแบรนด์แฟชั่นไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะก่อตั้งจากร้านแฟชั่น
เล็กๆนี่แหละที่อยู่ในสยามสแควร์ในยุค90โดยคุณโรจน์ภูวพวิทย์นะคะซึ่งเป็นดีไซเนอร์ผู้หลงใหลในวัฒนธรรมแดนภารตะคือเอกลักษณ์ของเขาอ่ะเห็นชัดตั้งแต่โลโก้จะมีอักขระคล้ายๆอินเดียปรากฏอยู่เป็นอักษรคำว่าอิชูไปจนถึงลวดลายสีสันต่างๆคือตามเสื้อผ้าค่ะจะเห็นเป็นลวดลายจัดจ้านที่เป็นลายเส้นเนี่ยนะคะลายเสือลายมังกรจากชมพูทวีปแล้วก็แบรนด์นี้เพิ่งฉลองครบรอบ20ปีไปเพิ่งจะมีการจัดแฟชั่นใหญ่โตไปนะคะอันนี้ก็คือแบรนด์ Issue ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อคู่ใจของ Big Pom ที่ตอนหลังเนี่ยใส่บ่อยเหลือเกินค่ะนี่นะฮะก็เป็นการปรับลุคปรับภาพลักษณ์ของ Big Pom ให้ดูเป็นวัยรุ่นทันสมัยมากขึ้นนั่นเองเนี่ยนะครับ